ทางนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งการทุกระรวงที่เกี่ยวข้องค่ะระดมแนวทางเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น pm 2.5ค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะมีการหารือและสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง pm 2.5โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังข้อมูลล่าสุดจากจิสดาพบว่าไทยเราเนี่ยพบจุดความร้อน5,396จุดเมียนมา ,6877 จุด สปปลาวค่ะ4,066จุดโดยประเทศไทยพบจุดความร้อนหรือว่า hotspot ส่วนใหญ่ในพื้นที่ของป่าอนุรักษ์3,024จุดค่ะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ1,790จุดจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือน่าน555จุดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยค่ะพลเอกประย,ยุจันโอชาในรัฐมนตรีกำชับให้ทุกงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการนะครับในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงวิกฤต โดยยืนยันว่าการเผาป่าไฟป่านอ,นอกประเทศเป็นสาเหตุในปัจจุบันเดือนมีนาคมนี้ทําให้พบจุดความร้อนสะสมถึง25,209จุดสั่งให้บุรณาการชุดดับไฟป่าเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าการทําฝนหลวงการสร้างแนวกันไฟตลอดจนอาสาสมัครในพื้นที่ทํางานร่วมกับฝ่ายปกครองฝ่ายทหารลดปัญหาเป็นการเร่งด่วน ขณะเดียวกันจะใช้ทั้งช่องทางทางการทูตช่องทางการส่วนตัวหารือขอความร่วมมือไปอยังประเทศเพื่อนบ้านในการควบคุมการเผาต่างๆเพื่อลดผลกระทบร่วมกันของประชาชนในพื้นที่